สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบซีบีบีฟาร์มค่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปเก็บผักจะขอมากินกับตำบักหุ่งค่ะเพราะว่าหลายคนถามว่าปลูกผักเนี่ยกินผักจะขอเองอยู่บ่ค่ะเดี๋ยวมื้อนี้แต่แนวกินกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บละกะสิพาไปซิ่มค่ะตอนนี้ที่จะเก็บได้มีผักสลัดแดงค่ะหรือว่าเลดคอลอนค่ะทั้งถือทั้งหยังนี่พวกนี้ที่เริ่มจะเก็บได้แล้วปลูกเองก็กินเองค่ะซุ่มขายก็ขายนี่ปลูกพักแล้วหันยังแบบเหือยแตกเยอะเลยก็เลยซื้อตำบักหุ่งมากินค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวอันแรกเลยค่ะตอนนี้จะเป็นเรดคอร์นมื้อนี้แบบเรียวๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตำปลาค่ะแต่มากินกับผักตัวนี้นี่ตอนค่าเก็บตอนเที่ยงมันก็จะมีหยางหลายค่ะแต่ว่าก็บ่ขมแห้งคนก็เลยบ่นิยมที่จะเก็บผักกันตอนเที่ยงค่ะนี่มาชิมกันเลยจะไม่ขมนิดๆค่ะแต่ว่าบ่ถึงกับขมแห้งแต่ว่าคันเป็นพวกคอร์ดอาเก็บน้ำนี่สิขมแห้งยิ่งจะเตาหุ่งกระแสบค่ะเก็บผ้าไปเก็บไปนั่งกินดีๆค่ะอีกจะข้ามกันนี่เป็นหาแห้งก็คือแบบเป็นปลายใหม่ค่ะทีนี้ลองปรับปุ๋ยปรับอันนี้แล้วก็คือเก่าเอาฟิเลดีกว่าฟิเลโอเคค่ะตกลงในวงนี้เป็นโลเคชั่นค่ะนี่สำหรับผักสลัดของเราก็จะมีเป็นเรดคอลอนค่ะแล้วก็ฟิลเล่ค่ะมาชิมกันเลยเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะคะเนี่ยเวลาเก็บผักสาเหตุที่มันขมเพราะว่ามันเห็นป่ะคะมันจะมียางออกตรงนี้มันก็เลยเฮ็ดให้ผักเข้าขมตัวนี้แนะนำให้ปลูกค่ะลักษณะกลุ่มใหญ่ดีค่ะอันนี้เป็นฟิลเล่ค่ะตัวนี้จะกรอบแห้งค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาก็จะเป็นภูมิบางไงบุบปูภูมิบางไงจะเถื่อเขามักเอาไปเห็ดแบบพวกสลัดกินแต่ว่าตัวนี้ก็กรอบแห้งคือกันค่ะฟังเสียงแบบกรอบตัวนี้ก็บ่ขมคือกันค่ะอ
ือผักสลัดของเฮานี่เฮาบ่จําเป็นต้องว่าเฮ็ดสลัดกินหรืออีหยังกินนะคะมันสามารถกินกับอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าลูกค้าโบนี่จะเป็นแบบสายหมูกระทะแห้งที่มาอุดหนุนบ่อยๆค่ะกินกับหมูกระทะกินกับตอบคงกับแซ่บเพื่อกันเด็ดออกมาแป๊บเดียวมันลืมจิตเช้าแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนคนก็เลยนิยมเก็บผักตอนที่แดดอ่อนๆแล้วคือตอนเช้าหรือว่าตอนแรงเท่านั้นค่ะตัวนี้อายุ35มื้อค่ะผักสุ่มนี่เด็กกินได้ฮะอะไรกินให้คุณผู้ชมเบิ่งแอบว่ามันกินน้ำหนองเนาะหนองน่ากินอยู่ตัวกินน้ำบะตัวนี้เป็นแหนมทำแบบนุ่มโอเคอายุ13ถ้าเอ๋ยแล้วไม่กินอ่ะคุ้มป่ะไม่คุ้มนะบ่เอ๊ะตาแตกเลยเดี๋ยวคลิปเนี่ยมารีวิวผักซ้ำหนิเดี๋ยวคุณผู้ชมมีคนอยากกินน้ำ แก้ผ้าออกซองไม่ได้บ่ใส่เสื้อโอเคสำหรับการเก็บผักตอนเที่ยงของเฮามันก็บ่ขมค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นบางชนิดที่มันสิขมเพราะว่ามันยางหลายค่ะคือตัวนี้เล็ดคอลอนหรือว่าสลัดแดงของเฮายางบ่หลายกับแนะนำให้ปลูกค่ะกับฟิลเล่นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าทำตาแตก